ครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนามินึกไม่ออกมิติศาสนาแปลว่าศาสนาใดๆในโลกนี้มีกี่มิติประมาณนั้นหรือเปล่าหรือพุทธศาสนาอ่ะเอาไว้ในกมลนิดหน่องก่อนนะวัดสิรินทรวอวัดสิรินทรวอวัดสิรินทรโอ้โหวะรารามภูพราวอีกครั้งหนึ่งวัดสิรินทรวะรารามภูพราวโหป.4จะไหวหรือเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะวัดสิรินทรวรารามภูพร้าวโอเคได้เรื่องนะอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจเกินพออ๋อโทษทีน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวภูพร้าวกระทรวงวัฒนธรรมก็แปลว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเพณีนิยมแล้วก็วัฒนธรรมนิยมนี่เองวัฒนธรรมมันคืออะไรทีเนี้ยก็ความเจริญน่ะเนาะความเจริญมีอะไรบ้างเนี่ยความเจริญถ้าทางด้านเนี้ยแล้วก็เรียกว่าความเจริญด้านวัตถุรถเก๋งคันเก่งคันงามสองแถวส่งแอลเรียนรามรถไฟฟืนไฟฟ้านะความเร็วต่ำความเร็วสูงความเร็วจนล้อไม่ติดรางความเร็วล้อไม่สัมผัสรางแล้วนะทุกวันเนี่ยก็แปลว่าไอ้เจ้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยสามารถยกขบวนรถไฟได้เหนือรางในเวลาเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอะไรนี่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กอันนี้มากไปกว่านั้นต้องไปถามวิศวกรไฟฟ้านะส่วนลุงออกมันเป็นวิศวะเกินไฟฟ้าซะแล้วมันเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเข้าไปแล้วไฟฟ้าสถิตมันสถิตเข้าไปในเส้นลวดของไฟฟ้ากระแสมันสถิตเข้าไปในรางรถไฟ สถิตเข้าไปในล้อรถไฟสถิตเข้าไปในขบวนรถไฟทั้งขบวนแล้วก็สถิตเข้าไปในทุกๆคนที่อยู่ในรถไฟขบวนนั้นๆโอ้โหตายเลยอะไรมันเหนือกว่ากันในเวลาเนี้ยระหว่างรถไฟที่มีไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเอ้าก็เป็นปริศนาธรรมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทางรถไฟเครื่องบินนะตึกรามบ้านช่องจะมีกี่ร้อยกี่พันชั้นลุยเข้าไปเอาสร้างเข้าไปเราเรียกกันว่าวัฒนธรรมหรือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์หรือวัตถุนิยมนั่นเองครับเอาล่ะนั่นคือทางด้านวัตถุกันละอ้าวอาคารเป็นความเจริญด้านวัตถุอีกแหละก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันวัตถุแล้วมันต่างกันตรงไหนทีเนี่ย
เออไปไหนก็เป็นวัตถุทีเนี้ยอ่ะมองขึ้นไปในเมฆหมอกก็เป็นวัตถุเฮ้ยเฮ้ยเอาต้นไม้ทุกต้นเป็นวัตถุพื้นดินเหล่านี้ก็เป็นวัตถุเสื้อผ้าพรก็ใส่คือวัตถุเอาละสิรองเท้าเอาละสิวัตถุนิยมเอาหน้าตีแตกตัดตกอ๋อนี่หรือทางด้านพระพุทธศาสนาจะเรียกว่ารูปปะธรรมรูปรูปร่างร่างกายที่มีเชฟสวยงามเชฟคือรูปร่างต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ล่ะที่เมฆเอออากาศล่ะจับต้องไม่ได้หรอหรือว่าได้อ่ะเฮ้ยอากาศก็เป็นวัตถุทั้งนั้นเนี่ยจะเรียกว่าไงอากาศเอานะมองเห็นไหมก็มองผ่านไปก็ดูเหมือนเห็นน่ะเนาะความจริงก็นู่นน่ะเป็นเมฆแล้วสรุปแล้วอากาศคือวัตถุวัตถุนิยมวัตถุนิยมอะไรที่มันเกินหรือว่ามันซ่อนๆอยู่ในวัตถุสิ่งนั้นก็คือจิตนิยมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแปลว่าที่ใดมีวัตถุที่นั่นมีจิตซ่อนๆอยู่จิตนิยมหรือที่ใดมีวัตถุที่เรียกว่าสสารที่นั่นจะมีพลังงานพลังงานพลังงานเพราะฉะนั้นทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จะเป็นใครก็ได้หนึ่งในนั้นไอน์สไตน์เขาก็บอกว่าอ๋อสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันใช่เพราะเขาแยกไม่ออกเขาก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันทูอินวันในหนึ่งก็คือสภาวะของในพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเห็นไหมมีสสารก็มีพลังงานนี่มีสสารก็มีพลังงานอ้าวจะเรียกว่าไงต่อเอาไปหาจิตก็ได้จิตนิยมจิตนิยมโดยเนื้อในจริงๆแล้วนะฮะก็พลังงานเหมือนกันแต่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอ้โหคิดได้ยังไงวะเนี่ยไม่ต้องคิดตามมาให้เรื่อยกันแล้วกันคิดไปทำไมล่ะเพราะของนี้มันคิดเอาไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้แล้วพูดไปทำไมอ่ะนะนี่แหละคือปรัชญาเรียกว่าพุทธปรัชญานะครับปรัชญาที่ว่านี้คือพุทธปรัชญาเท่านั้นนะฮะที่จะตีแตกตัดตกได้นะครับถ้าเป็นปรัชญาด้านอื่นก็ปรัชญาเชิญปรัชญาด้านจิตนิยมก็ต้องมาถึงพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนเท่านั้นและเท่านั้นจึงจะแยกแยะแยกย่อยแยกออกจากกันได้โอ้เอาเครื่องมือชนิดไหนเนาะมาแยกทีว่าแยกอะไรแยกพลังงานมันถึงยุคแล้วนะครับอ้าวจะพาแยกมาแยกตรงไหนดูสิจะแยกยังไงแยกยังไงเอานะแยกไงก็มีทางแยกจะได้แหละไม่งั้นจะเรียกว่าจิตนิยมไปทำไมล่ะไม่งั้นจะเรียกกันว่าพุทธปรัชญาไปทำไมล่ะเนาะอ้าวล่ะถ้ามายืนตรงนี้ทีนี้ยืนตรงนี้เห็นไหมไอ้แหลมๆเนี่ยยืนให้ตรงนะยืนให้ตรงนะหลังคาเนี่ยถ้าหากว่ามองไปตรงนี้ก็คือวัตถุแหลมๆเนี่ยคือวัตถุนะยอดแหลมๆยอดเจดีย์ก็ได้นะอะไรก็ที่มันแหลมชาร์ปๆปลายมีดก็ได้
ปลายดาบก็ได้ในทั้งหมดที่มองเห็นนั้นสามารถจับต้องได้คือวัตถุก็คือสสารในสสารเนี่ยมีพลังงานนะโยมอ่ะในสสารมีพลังงานพลังงานมีแต่มันไม่เห็นหน้าแล้วไม่เห็นจะมาพูดไปทำไมเราเอาก็พูดเพื่อให้เราให้ฟังเพื่อให้รู้นะเพราะว่าวัตถุนิยมจิตนิยมพูดกันมาหลายพันปีแล้วนะให้รู้ไว้หลายพันปีแล้วกี่ปีแล้วพันหลายพันปีก็แล้วกันมาถึงวันไหนเวลาใดอยู่ๆก็ลุงหงอกก็บอกอ่ะพลังงานมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มองให้เลยยอดไปเนี่ยเลยไปนะมันก็จะเป็นเรื่องของอากาศเนี่ยนะครับอากาศก็เป็นสสารอยู่นั่นน่ะเมฆก็เป็นสสารอยู่นะเอามองทะลุไปด้วยให้มันขึ้นไปทะลุไปเลยไหนก็ไม่รู้ล่ะทะลุสูงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ภาษามนุษย์พูดถึงกันก็คือไปสุดอากาศอย่าลืมนะอากาศคือสสารนะครับอย่าลืมอากาศนั่นจะเรียกมันว่าออกซิเจนก็ไม่ผิดคาร์บอนก็ไม่ผิดไฮโดรเจนก็ไม่ผิดทั้งนั้นนะครับครับโอเคนะเอาเป็นว่าเลยออกซิเจนเลยคาร์บอนเลยซัลเฟอร์เลยไฮโดรเจนเขาเรียกกันว่าอวกาศใช่ไหมฮะงั้นนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นนั้นพอเวลามันเจออากาศปุ๊บก็ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่คุมโลกใบนี้อยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นที่ว่าเนี่ยไม่เห็นทีนี้ทำไงจะเห็นจะรู้หลักการของเรานั้นก็คือเรื่องของพุทธปรัชญานะครับคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติกันแล้วกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องราวที่บอกว่าเห็นไหมมาดูด้านนี้เห็นไหมมีหลายยอดมองในเฟรมจะตรงให้ได้ลักษณะจะเห็นเออฮะแต่ละยอดก็ยอดเดียวสองยอดมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นนะคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู มนุษย์ธรรมดาธรรมดาก็มันก็เล่นแร่แปรธาตุในเรื่องของวัตถุนิยมกันจนกระทั่งไปติดวัตถุนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับวัตถุพาวก็แล้วกันเขามีอะไรกันดีเห็นมีคนเขาล่ำลือว่าสิ่งที่มองเห็นในพื้นต่อไปนี้นะครับมันจะมีสีต่างๆเกิดเมื่อเวลาพระอาทิตย์รับขอบฟ้าคือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับเขาจะเห็นอะไรต่างๆนะแล้วก็เดินตามรอยไปเรื่อยนะครับว่ามันคืออะไรง่ายๆคือธรรมชาติทุกอย่างในรอบตัวเราเป็นธรรมชาติหมดแม้แต่ตัวเราคือธรรมชาติเห็นไหมครับไอ้ตัวธรรมชาติเนี่ยพระธรรมเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยพูดคำว่าอวกาศนะครับงั้นใครก็ตามที่พัฒนาศักยภาพของจิตให้บริสุทธิ์ได้ก็จะไปแตะต้องคำว่าอวกาศอวกาศตรงนั้นนะฮะในสายของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าพระธรรมนะครับจำได้ก็ได้พระพุทธพระธรรมนะพระธรรมมันซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งในสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมนะครับเดินไปตรงนี้ก็เป็นวัตถุอยู่นะครับจะเหยียบจะย่ำ
จะคุกจะเข้ายังไงก็สุดแท้แต่ก็เป็นล้วนแต่เป็นวัตถุทั้งสิ้นนะครับคงจะไอ้รูปลักษณ์ลายแทงเป็นอะไรไม่ทราบนะคงจะเป็นแถวนี้นะมั้งมั้งนะครับพอเวลาพระอาทิตย์ล่วงลับไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเปล่งแสงสะท้อนแสงอะไรออกมาไม่รู้ใครจะเป็นคนอธิบายต่อไปลุงออกจนเลือกก้าวนะครับแบบนั้นไอ้นี่พามาดูเฉยๆว่าเป็นความมหัศจรรย์หรือเปล่าเป็นการที่ธรรมชาติเขารังสรรค์ขึ้นมาหรือไม่เราคิดอยู่แค่นี้เราก็คงจะเห็นกันอยู่แค่นี้ทำให้เกิดการแปลกตาแปลกใจสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อเวลาใครมารู้มาเห็นความแตกต่างแล้วมันเกิดมิติทางด้านความคิดไปได้จะเรียกมิติทางศาสนาก็ไม่ผิดนะครับนะมิติแปลว่ามันซ่อนๆมันเหลื่อมกันอยู่มันซ้อนกันอยู่ประมาณนั้นครับนะตัวหลักนะที่บอกว่ามีแสงใดๆเกิดขึ้นมาอันนี้เขาคงให้เหยียบย่ำได้เนาะคงไม่หวงแหนแต่ประการใดถ้าดูนานมันต้องมีที่มาแล้วครับไม่ทราบใครที่ขบคิดสิ่งนี้ขึ้นมาคงจะอธิบายได้เป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวครับถ้าผมจะอธิบายง่ายๆของผมเนี่ยเวลาผมจะอธิบายถ้าผมจะอธิบายนะครับผมจะอธิบายในส่วนนี้จุดเริ่มต้นก้นหอยนี่คือก้นหอยมันจะวนเปิดจากเล็กจะไปหาใหญ่กว้างไปเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งก็ว่าได้ในการที่เป็นโคจรหรือว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในรูปแบบของมิติที่บอกว่าเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับมันวนอยู่เห็นไหมครับนี่ใช่ไหมฮะมันจะวนซ้ายวนขวาอะไรต่างๆก็อธิบายได้ตามรูปแบบตามมุมมองแค่ตรงนี้แหละครับทีนี้กลับมาถึงมีคำล่ำลือกันมากนะพอเวลามืดปุ๊บแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่มองเห็นนี่จะมีแสงเปล่งแสงตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ดูเมื่อก่อนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยตามรูปลักษณ์นะแต่แสงจะเป็นมาได้ยังไงดูกลางวันจะไม่เห็นแสงแต่พอเวลากลางคืนประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยจะเห็นแสงปรากฏเรืองแสงเหมือนกับรู้จักนาฬิกาไหมครับก็เรียกว่าพลายน้ำนี่หรือไปเป็นนึกซะว่าจับไว้ในน้ำกันแล้วกันจะมาหรือว่าหิ่งห้อยที่มันบินเกาะเกี่ยวกับใบไม้ต้นไม้นะฮะจะเป็นต้นลำพูลำพึงอะไรเงี้ยลำพูละมั้งนะมาตามสมุทรสงครามสาครก็มีนะมันก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพวกน้ำกร่อยอะไรพวกนี้ความจริงห้อยก็มีในภูเขาลากาก็มีทั้งนั้นนะครับหิ่งห้อยก็บินที่ใดมีหิ่งห้อยอยู่ที่นั่นบ่งบอกให้รู้ว่านิเวศวิทยาสมดุลดีนะครับจำหน่อยครับเรื่องนี้เพราะว่าหิ่งห้อยก็จะบอบบางมากถ้าส่วนไหนที่ระบบนิเวศวิทยาสูญเสียสหายเช่นฝุ่นผงมลภาวะนะครับจะเป็น PM 2.0 อยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยหิ่งห้อยไม่มีหรอกครับมันหนีหมดไหนมาเพราะฉะนั้นหิ่งห้อยที่ใดนะที่นั่นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับสมสัดส่วนนะฮะสังเกตนิดนึงครับเรื่องพวกนี้สัตว์ต่างๆนะเวลาเขาอยู่จะเป็นผีเสื้อก็ได้ที่ใดก็ตามที่มีผีเสื้อก่อกลุ่มกันเยอะๆนะจนนั้นเขาบอกว่าความสมดุลของคำว่าระบบนิเวศวิทยาจะเกิดขึ้นสูงมากนะเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นมันก็เยือกเย็นสบายๆอะไรทำนองนั้นนะก็เห็นได้เป็นเช่นที่ว่านี้นะฮะใดๆดูแล้วมันก็เกิดเข้าตาย้ำเข้าตาสู่ใจคิดนาการพวกนักขีดนักเขียนก็จินตนาการเข้าไปจินตนาการมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะจินตนาการจนกระทั่งไอน์สไตน์บอกว่าความรู้ที่ร่ำเรียนกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนั่นไอความรู้จะเป็น knowledge ของอะไรก็ตามเถอะ knowledge สู้จินตนาการไม่ได้หรือในหนึ่งก็บอกว่า
จินตนาการกับขั้วข้างปุ๊บมันจะกลายเป็นความรู้ความรู้คือ knowledge นะฮะในการจะทำอะไรก็ตามมันมาจากจินตนาการบอกว่าจินตนาการหรือความคิดนั้นสู้หยุดคิดโอ้โหอลังการงานสร้างมากกว่าเยอะหยุดคิดคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนะฮะใครก็ตามที่ไปถึงจุดนั้นได้นะฮะก็จะรู้ว่าอวกาศเป็นเช่นไรนะครับหรือก็จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นเช่นไรแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างลงตัวได้อย่างมีประโยชน์จะเป็นการรักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาผู้อื่นได้เช่นลุงออกสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ก็ได้เห็นไหมฮะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือต้องเข้าใจเข้าใจแล้วฟังทันไหมล่ะที่พูดไว้ทั้งหมดเนี่ยฟังทันไหมได้ฟังไหมได้ฟังทันไหมฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามไปไหมจินตนาการไปด้วยไหมถอดมองนี่ครับถ้าจินตนาการไปด้วยก็เอาความรู้สึกเข้าไปเป็นเครื่องวัดเห็นไหม เอาความรู้สึกคือความเข้าใจเลยความเข้าใจมันก็เป็นความรู้สึกหรือความรู้สึกก่อให้เกิดความเข้าใจก่อให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความเข้าใจนั่นแหละคือจินตนาการนะเข้าใจปุ๊บก็ทำอะไรก็ทำได้มนุษย์เราสามารถสร้างงานเรื่องของรูปเรื่องของรูปก็แปลว่าสามารถสร้างวัตถุนิยมได้หมดเลยนะก็มาจากสิ่งคำว่าจินตนาการนั่นเองแต่เลยจินตนาการนั่นคือหยุดคิดอันนั้นจะเหนือกว่าเพราะมันซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งตรงนั้นโอ้โหท่านลุงออกนี่ยังไม่ได้มีเชื้อเพลิงเนี่ยถ้ามีเชื้อเพลิงหน้ากว่านี้เนี่ยยังไม่ได้จุดเชื้อเพลิงโอเคเล่าสู่กันฟังนี่ทุกคนดูสิครับผู้คนที่ดูล้อมดูตรงนี้นะลองแผนดูผู้คนนี่ฮะดูตรงนี้มาชมตรงนี้แหละครับเป็นความสัจจันทร์ของแผนดูสิฮะเห็นไหมมาดูผู้คนมาดูกันนะความที่จะบอกว่าอลังการงานสร้างธรรมชาติเขารังสรรค์มาทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ในสิ่งที่เห็นถามว่ามีกี่คนที่อยู่เนี้ยจะมาอธิบายว่าพูดจาเหมือนหนุ่มหงอกเล่าให้ฟังไม่ล่ะจะมีกี่คนยกเว้นมองเห็นความสวยความเรียบง่ายก็คือจันโลงใจเวลาเห็นเอ้ยมันสบายใจเข้าใจไหมล่ะก็ดีแล้วครับให้สบายใจดูแลเข้าใจนี่ฮะเป็นงานศิลปะด้วยในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่จันโลงใจของทุกคนคนไหนก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของงานศิลปะก็แปลว่าเป็นคนที่มีใจสงบเสงี่ยมนะครับใจละเมียดอะไรทำนองใจก็คือความนึกคิดนะฮะขอให้เกิดความรู้สึกที่ดีอย่างเงี้ยลองโยงใยเล่นๆครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นในการที่จะชวนคิดชวนคุยฟังไปเรื่อยเหนื่อยก็พักประมาณนั้นนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการไปยังไงในการที่สุดแล้วสุดจินตนาการคือหยุดคิดนั่นเองพอเวลาคนหนึ่งก็ตามได้หยุดการคิดคนหนึ่งก็จะได้สิ่งที่วิเศษก็อยู่ในตัวเราเองนะสิ่งนั้นทางด้านพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะครับหรือคำว่าพระธรรมก็ว่าได้พระพุทธพระธรรมไงส่วนลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยคือไปได้พลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งหมดที่ว่ามาในวัตถุนิยมทั้งสิ้นนะแยกย่อยก็คือสสารพลังงานนั่นเองถ้าใครแยกพลังงานได้เอาพลังงานมาใช้ณวันนี้มันถึงยุคพลังงานกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้รู้ให้เข้าใจตามบทบาทลีลาของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแมนบอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมยังไงต่อจะไปไงต่อไม่มีอะไรเลยล่ะคือเนี่ยมันก็ใจสะท้อนแสงมันล่ะอะไรอ่ะลักษณะของการตกกระทบของแสงแบบที่แบบเราใช้ดูได้มันกระตุ้นได้อ่ะอ๋อผมก็นึกว่ามันจะจากธรรมชาติเพื่อธรรมชาติอ๋อกระตุ้นเขียนไปเลยดูดูฮะอ๋อเข้าตุ้นอ๋อเขียนเป็นรูปร่างได้เขียนเป็นหนังสือได้อ๋อเนี่ยเหรอ
เนี่ยเอาไว้เลยถ้าหากว่าเราฉายแสงแสงเข้าไปตรงนี้นะเออถ้าเอาไปฉายดวงใหญ่เรามาก็เรียบร้อยจะพิลึกพิลั่นเนาะครับโอเคโอเคแค่นี้เองยังมีตรงนี้อยู่มันทำเนาะสสารตรงนี้เนี่ยเข้ามาคนเที่ยวมาเนี่ยมาจากไหนก็คงหนีไม่พ้นมาจากถ้ำแหละเชื่อเป็นฉันนั้นนะจะเป็นของเหลวหรือเปล่าสิเนี่ยเห็นไหมฮะน่าจะเป็นของเหลวน่าจะเป็นของเหลวครับนั่นมันนึกเป็นพอเวลามาที่นี่ก็เป็นแข็งตัวประมาณนั้นครับนั่นเออเข้าท่ายังไม่หมดด้วยเอาใช่ว่าถ้ามันมีแสงมากก็จะไม่เห็นนึกไงเนี่ยแต่เวลาแสงน้อยแต่มันคมนะฮะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไอ้ที่เราเห็นอย่างนี้ฮะมันก็เป็นตัวนำพาให้เกิดการคิดเกิดการพิจารณานะก็เกิดการที่บอกว่าจินตนาการนะสุดจินตนาการสุดความคิดนะฮะมันก็จะได้มิติหนึ่งขึ้นมาสำหรับที่มันจะไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้กับธรรมชาตินะครับในธรรมชาติเป็นที่ว่านี้มันก็ต่างจากธรรมชาติอื่นๆที่มองเห็นกันเพราะฉะนั้นวัดภูพร้าวตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีก็มีสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้เรารู้เห็นได้ใครไปคำมาก็สามารถที่จะมารับรู้เรียนรู้กันได้นะครับอย่างเช่นเด็กๆดูเขาก็จะมีจินตนาการของเขาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกหลานใครไปใครมานะครับไม่ได้เห็นอยู่นี่ก็หลบแสงซะแสงหลักหลบไปมาเราหลบแสงหลักไปแล้วก็จะเห็นแสงที่มันขึ้นมาตามเนี่ยฮะก็คือให้เด็กๆมาดูดีเพราะว่าเขาจะมีจินตนาการของเขามันถึงจังหวะของเขาแล้วไอ้ผู้ใหญ่อย่างลูกของเราดูก็เท่าที่เล่าให้ฟังนะฮะวิเคราะห์ให้ฟังจำแนกให้ฟังก็ลองฟังไปก็ดูภาพประกอบไปด้วยนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบนี่คือประยุกต์รู้ว่ากล้องเราดีไม่ดีอีกวันสองวันก็จะซื้อล็อตใหญ่แล้วนะฮะวงเงินก็แสนอัพนะครับทีเนี้ยที่จะให้มาฐานกว่านี้ทีหนึ่งทั้งมือถือมือถอยก็พยายามที่จะหาวิธีให้มันดีขึ้นมากกว่านี้เพื่อที่จะนำเอาสิ่งเล็กเสียงน้อยในแต่ละที่ในแต่ละคนแห่งที่ได้ไปเจอและนำสู่กันบ้านเราดอททีวีนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดติดตามใส่กิ้งกิ้งกระดิ่งป้องเป้งเป้งหน่อยนะแล้วจะรู้ว่าผู้ที่เป็นสมาชิกส่วนทางด้านเฟซก็แฟนเพจใช่ไหมแฟนเพจลุงหงอกสุขภาพอนาคตใช่ไหมแต่ YouTube บ้านเราก็คืออะไรล่ะลุงหงอกโอเคเนาะมีเรื่องเพิ่มเติมไหมเนี่ยก็ดูกันหลายๆคนเขาก็ดูกันในลักษณะที่เนี่ยก็แบบเป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติเป็นธรรมชาติคนไหนที่คิดในแนวธรรมชาติได้มันก็จะง่ายในการที่จะซีเล็กเข้าไปในทางลึกๆทีนึงส่วนมากก็ดูเพลินๆส่วนมากก็ดูเพลินๆเป็นนู่นนี่นั่นอะไรครับมันก็โอเคนะเห็นไหมนี่แหละการเรียนรู้นะครับเรียกว่าการเรียนรู้กันแล้วกันมันอัศจรรย์ไม่รู้ใครจะมาอธิบายนักเคมีหรือว่านักธรณีวิทยาเนี่ยจำแนกได้ไหมครับพวกนี้มันคืออะไรยังไงนะครับส่วนผมไม่ใช่นักเคมีไม่ใช่นักโบราณวัตถุใดๆนะฮะแต่ผมก็เป็นนักใช้คำว่านี่คือเรื่องจิตศาสตร์นะฮะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็มาจากจิตศาสตร์นะศาสตร์ด้านจิตนะฮะจะอธิบายให้ฟังในรูปแบบอย่างนี้นะอ้าวกลับมาถึงทางด้านนี้ชัดขึ้นไปเยอะแล้วแสงที่ว่าเนี่ยตามรูปรอยชัดขึ้นเยอะเห็นไหมนี่คือเรื่องของสีที่มันสะท้อนกันออกมาเห็นไหมพอเวลามืดแล้วเนี่ยฮะ
แสงก็จะเปล่งประกายกันออกมาโอเคก็ทำให้เราได้เห็นว่าธรรมชาติก็ออกมารูปแบบนี้ได้นะก็ต้องยอมรับว่าใครเป็นคนเอาจะเรียกว่าหินก็ได้ไหมเนี่ยโอ้คงลำบากครับจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จะว่าอย่างนั้นละครับแล้วแต่ไม่จะมีการตั้งชื่อขึ้นมาหรือเปล่าไม่ทราบเอาที่แน่ๆกันแล้วกันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติกันแล้วกันนะปรากฏการณ์ของธรรมชาติกันแล้วกันอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นธรรมชาติปรากฏการณ์ปรากฏการณ์บิ๊กแบงจะเหนือกว่านี้เยอะเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนย่อยของคำว่าบิ๊กแบงมานั่นเองครับปรากฏการณ์บิ๊กแบงจะวิจิตรมากกว่านี้เยอะนะครับและปรากฏการณ์ before big bang มันยิ่งวิจิตรเกิดวิจิตรของสิ่งนี้เยอะถ้าใครไปล่วงรู้ before big bang นะครับเอาเชื่อว่าลุงออกไปแตะ before big bang ไม่เรียบร้อยแล้วจึงสามารถถ่ายทอดมาเป็นภาษาของพระอรหันต์ให้ได้ยินให้ได้ฟังกันนะครับพอไหมถ้าพอลุงออกก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่นะขอบคุณครับ